สั่งเลยสั่งลูกทีมเลยตามที่โค้ชบอกพูดไปเลยบอกไปเลยแล้วเล่นจะบอลยังไงต้องชนะต้องไม่ทำผิดกติกาอ่าถูกต้องเล่นแบบมีน้ำใจนักกีฬาเล่นแบบมีน้ำใจนักกีฬาแพ้ชนะไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่เป็นไรให้มีความสุขชนะใจคนดูชนะใจคนดูโอเคโอเคตอนนี้เขากำลังจะเตะทางผู้ชมที่อาจจะไม่ทราบกติกาในการเล่นฟุตซอลจะมี2พักนะครับ2 half 10นาทีกับ10นาทีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันกระชับขึ้นไปวันนี้เชียร์เต็มที่อยากจะให้กอล์ฟไปยิงเข้ารอบมันเยอะเข้ามาเชียร์โอ้โหมาเชียร์ไทยแลนด์โอ้โหพวกเรามาเชียร์โอ้โหมาเชียร์ไทยแลนด์ตอนนี้ก็มันจะเข้าครึ่งที่2นะครับเหลือแค่10นาทีทีมเขามี1 point นะครับทีมเรา0นะครับแต่ว่าในครึ่งนี้น่าจะดีขึ้นตอนนี้หมดเวลา2ครึ่งนะครับเดี๋ยวยังเสมออยู่ตรงยิงโทษนะครับ5คนตื่นเต้นครับ FC ใครจะไปตื่นเต้นยิงเข้าไปเรียบร้อยครับอย่ารีบมันเข้าไปเรียบร้อยครับฝันเดียวเลยนี่โอ้แม่เรียบร้อยครับแม่ผมฟังคุณว่าพันธีก็ชนะไปได้ในการดูจุดด้วยกับไปหาผู้ชนรอบรองนะครับซึ่งกติกาเปลี่ยนจะเป็นครึ่งละ15นาทีสรุปว่ารอบร้องจริงนะครับบัญญีชนะนะครับแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งจะเป็นรอบจริงนะครับครับรอบจริงชนะเลิศรอบจริงชนะเลิศนะครับซึ่งกอบัญญีน่าจะชนะด้วยครับผมเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านบอล นะครับแต่แค่เห็นแบบทักษะของเขากับทักษะกับทีมอื่นก็คนละระดับกันครับเขาเก่งมากครับพี่ครับเวลาชุมครึ่งนะครับกำลังจะเข้ารอบชนะเลิศภายในครึ่งชั่วโมงเราจะรู้ว่าใครคือทีม1ใครคือทีม2อันนี้เป็นแมตช์ที่สำคัญมากนะครับถ้าชนะกอบปัญญีจะได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งเกือบทุกปีถ้าเข้าได้เป็นแชมป์ยังเสมออยู่0-0แต่ว่าอีก15นาทีนะอีกครึ่งหนึ่งชนะแล้วชนะเฮ้ย
ตั้งแต่เมื่อคืนเราจะไปดูทีมจากเกาะปนีไปแข่งบอลในเมืองซึ่งลูกคิดว่าโอเคเป็นอะไรใหม่ก็น่าสนใจแต่ไม่ได้คาดว่าจะสนุกขนาดนั้นรอบแรกชนะรอถึงเซมิไฟแนลชนะอีกแล้วนะครับบอกว่าให้รออีกชั่วโมงหนึ่งถึงรอบชนะเลิศนะครับเริ่มประมาณ2ทุ่มชนะด้วยนะครับแต่ว่าที่ลูกแคนวันนี้คือวิธีการชีวิตของเยาวชนของรุ่นใหม่สิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาอยากจะทำอะไรกันแล้วลูกยังประทับใจมากกับกลุ่มนี้ที่แบบเก่งบอลในขณะที่เขาไม่มีที่เดินเลยนะครับเข้าใจทำไมเขาถึงเก่งนะครับเกาะนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการเตะบอลนะครับแต่ว่าพอเขาฝ่าฟันอุปสรรคนั้นข้ามไปถึงอีกระดับหนึ่งมันสร้างใจรักนะครับที่อาจจะลึกกว่าคนอื่นพี่ประเสริฐเขาพูดถึงสองเรื่องตลอดพูดถึงบอลและพูดถึงเด็กนะครับพี่ประเสริฐเหมือนพ่อของทุกคนในทีมนั้นนะครับคือเขาไม่ได้เป็นโค้ชโดยตรงนะครับเป็นแค่คนที่รักบอลรักเด็กกลุ่มนี้อยากจะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้พัฒนาชีวิตไปถึงอีกระดับหนึ่งถ้าเขาไม่ได้มีพี่ประเสริฐมาช่วยแบบให้กำลังใจตลอดนะครับเขาอาจไม่ได้สร้างความพยายามมากขนาดนั้นการท่องเที่ยวนะครับถ้าเราแบบตามทัวร์รีบไปหลายสถานที่เหมือนกับเป็นลิสต์คิดว่าตัวเองต้องไปนี่เพื่อถ่ายรูปนะครับเราได้รูปอย่างเดียวเราไม่ได้ได้ความเข้าใจความรู้และความรู้สึกแน่นอนว่าลูกแนะนำให้มาเที่ยวที่เกาะปนีแต่แน่นอนด้วยว่าลูกแนะนำให้มาแล้วก็พักในโฮมสเตย์เมื่อเดือนที่ลูกทำนะครับการทำรายการนี้บางทีเราจะแบบไม่ค่อยมีแผนนะครับแต่ว่าคิดว่าการที่เราไม่มีแผนนะครับทำให้เราได้สาระลึกซึ้งด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุอย่าด่วนร้อนใจ